สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายความจิตใจดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์วันนี้พบกับมินนะคะหนังสือที่จะทำให้เราขี้หงุดหงิดน้อยลงมีน้ำอดน้ำทนมากขึ้นพร้อมรับฟังมากขึ้นอบอุ่นขึ้นและร้ายน้อยลงค่ะสำหรับหนังสือความจิตใจดีหรือ On Being Nice นะคะก็เขียนโดย The School of Lifeซึ่งก่อตั้งโดยคุณอารันเดอร์บอทอนนะคะเป็นนักเขียนและนักปรัชญาชาวอังกฤษสวิตคุณอารันนะคะตั้งขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพราะเขาเชื่อว่าปัญหาของเราเนี่ยเกิดจากการขาดความเข้าใจในตนเองขาดความเห็นอกเห็นใจและการสื่อสารค่ะรวมทั้งเขานะคะยังผลิตภาพยนตร์เปิดสอนให้การบำบัดและทำผลิตภัณฑ์ด้านจิตวิทยาออกมามากมายค่ะรวมทั้งตีพิมพ์หนังสือที่เกี่ยวกับปัญหาทางอารมณ์ที่สำคัญที่สุดโดยคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3คอนเซปต์หลักๆด้วยกันได้แก่ A ทำไมเราถึงไม่อยากเป็นคนจิตใจดี B ใจที่ดีแล้วก็จะแตกเป็นความเข้าใจกับความต่าง C เสน่ห์แบ่งออกเป็นสร้างมิตรภาพไม่ทำตัวเป็นมิตรเกินเหตุและนิสัยน่าคบค่ะมาเริ่มที่ A ทำไมเราถึงไม่อยากเป็นคนจิตใจดีนะคะเราไม่อยากเป็นคนจิตใจดีเพราะว่าค่านิยมค่ะค่านิยมทำให้เราไม่อยากเป็นคนที่จิตใจดีค่านิยมเช่นอะไรบ้างเช่นยุคของคริสตศาสนานะคะมองว่าคนดีเป็นคนขี้แพ้หรือยุคโรแมนติกมองว่าคนดีเป็นคนน่าเบื่อค่ะและระบบทุนนิยมมองว่าคนดีเป็นคนตกอับและสุดท้ายด้านความใคร่มองว่าคนดีเป็นคนไม่ชวนหลงไหลทางเพศเพราะว่าค่านิยมหรือสังคมนี่เองล่ะค่ะที่ทำให้เราไม่อยากเป็นคนดีเพราะเรากลัวที่จะไม่เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นหนึ่งของสังคมนั่นเองเราเลยไม่อยากเป็นคนจิตใจดีเพราะกลัวการถูกไม่ยอมรับต่อไปค่ะ B ใจที่ดีนะคะใจที่ดีเนี่ยเดี๋ยวเริ่มที่ความเข้าใจก่อนนะความเข้าใจเนี่ยค่ะก็เหมือนเราเข้าใจมนุษย์ทุกคนด้วยความเข้าใจจริงๆเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยก็มีเบื้องหลังชีวิตที่ต่างกันค่ะเขาบอกว่าเราไม่ควรตัดสินผู้อื่นจากสิ่งที่เราเห็นแค่ภายนอกหรือว่าคนที่เขาทำเรื่องไม่ดีนะคะเขาก็อาจจะมีเบื้องหลังชีวิตที่ไม่ดีหรือว่ามีเจ็บความเจ็บปวดที่เขาเนี่ยเก็บเอาไว้อยู่หรือคนที่ทำให้เรารู้สึกโกรธรู้สึกไม่ดีนะคะจริงๆแล้วสภาพจิตใจของเขาเนี่ยอาจจะกำลังย่ำแย่แล้วก็มีความทุกข์อยู่ด้วยเช่นกันก็เหมือนกับว่าเราควรใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจมนุษย์ทุกคนค่ะว่าเขามีเบื้องหลังชีวิตที่ไม่เหมือนกันแล้วเราจะอยู่ได้ด้วยความสงบสุขต่อไปค่ะความต่างนะคะความต่างอันนี้เขายกตัวอย่างระหว่างคนสุภาพกับคนตรงไปตรงมาค่ะเขาก็จะต่างกันที่การมองโลกนะคะเช่นคนสุภาพเนี่ยเขาเชื่อว่าการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยอาจจะทำร้ายจิตใจผู้อื่นส่วนคนตรงไปตรงมาเนี่ยค่ะเขาเชื่อว่าการเป็นตัวของตัวเองแสดงถึงความจริงใจหรืออีกอย่างนะคะคนสุภาพเชื่อว่ามนุษย์คิดต่างกันแต่คนตรงไปตรงมาคิดว่าทุกคนต่างคิดเหมือนกันค่ะก็ความต่างตรงนี้เนี่ยค่ะมันก็เหมือนเป็นการเคารพความต่างซึ่งกันและกันแต่ว่าจะต่างยังไงให้อยู่ร่วมกันได้เราก็ต้องมาหาตรงกลางอะค่ะที่ทำให้คนสุภาพแล้วก็คนตรงไปตรงมาเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ก็สามารถนำไปใช้กับความต่างทุกอย่างของนิสัยมนุษย์ได้เลยค่ะมันจะทำให้เรามองโลกอย่างเข้าใจจริงๆต่อไปนะคะข้อสุดท้ายเสน่ห์ค่ะเสน่ห์เนี่ยก็จะมีการสร้างมิตรภาพนะคะก็สร้างมิตรภาพยังไงเนาะอย่างเช่นการสร้างเครือข่ายค่ะหรือแบบเป็นการสร้างคอนเนคชั่นที่ดีก็ได้คอนเนคชั่นที่ดีคนที่มีจิตใจดีเหมือนเราอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยติดนิสัยดีๆไปด้วยหรือว่าจะเป็นการสร้างเพื่อนแท้ค่ะเพื่อนแท้เนี่ยก็จะเป็นคนที่ยอมรับด้านมืดของเราได้เข้าใจเราจริงๆว่าเราเป็นยังไงอยู่กับเราเสมอเมื่อมีปัญหา
ต่อไปค่ะข้อ2ของเสน่ห์เนาะคือการไม่ทำตัวเป็นมิตรเกินเหตุค่ะการทำตัวเป็นมิตรเกินเหตุเนี่ยก็จะมีข้อเสียเยอะเหมือนกันเนาะคือคนอื่นก็จะเอาเปรียบเราได้นะคะเราก็ต้องรู้จักเห็นต่างบ้างเนาะถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องงี้หรือว่าเวลาเจอใครที่แต่งตัวดีหรือว่าทำตัวดีอะไรเงี้ยก็ชมเชยอย่างพอเหมาะค่ะพอค่ะไม่ต้องแบบว่าไปชมเกินเหตุอะไรอย่างงี้เป็นมิตรแบบพอประมาณพอดีไม่งั้นเราจะเสียเปรียบได้และสุดท้ายนะคะนิสัยที่น่าคบมีนิสัยอะไรบ้างเนาะจริงๆก็มีหลายนิสัยมากเลยนะคะเดี๋ยวก็จะยกตัวอย่างประมาณ 2-3 นิสัยแล้วกันเนาะนิสัยที่น่าคบเนี่ยก็คืออย่างเช่นค่ะการเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะฟังอย่างตั้งใจเวลาก็แบบเวลาใครพูดอะไรนะคะคือเราตั้งใจฟังเขาจริงๆไม่ใช่ฟังเพื่อจะหาคำตอบหรือว่าเพื่อต้องการที่จะหาข้อเสนอแนะค่ะแต่ว่าฟังเขาในสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่อย่างตั้งใจจริงๆและอีกนิสัยนะคะก็คือนิสัยใจกว้างค่ะเป็นการยอมรับความผิดพลาดของผู้อื่นได้เช่นถ้าคนที่เรารู้จักนะคะหรือคนสนิทเราเนี่ยเขาทำอะไรผิดพลาดเนี่ยค่ะการมีนิสัยที่ดีเนี่ยคือไม่ไปซ้ำเติมเขาไม่ไปว่าเขาค่ะแต่ว่าเป็นการเข้าใจเขาว่าเขามีสาเหตุที่เขาทำแบบนั้นลงไปแบบนี้และอีกอย่างค่ะก็คือสุภาพแบบอบอุ่นค่ะแบบเป็นคนสุภาพนะคะแบบรู้จักอยู่ในสังคมรู้จักเคารพผู้อื่นแบบนี้ก็จะเป็นนิสัยที่น่าคบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอจบด้วยคำคมจากเลโอดอลสตอยนะคะเป็นปราชญ์แห่งรัสเซียเขากล่าวไว้ว่ามีคนมากมายที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แต่มีคนเพียงน้อยนิดที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, YouTube และ Blogdit ค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย